ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลนายสุเมธนาเจริญนายกสมาคมครอบครัวข่าวระยองได้จัดทำพิธีทำบุญสำนักงานเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาได้รวมกลุ่มสื่อท้องถิ่นสถานีวิทยุหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีท้องถิ่นร่วมกันทำบุญประจำปีณสำนักงานบ้านฉางวันเล่หมู่3ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเริ่มต้นมาเป็นนักข่าวคือตั้งเป็นทีมข่าวไม่ถามเมื่อปี2578แล้วเราก็พัฒนาเรื่อยมาจนวันนี้เรามาเป็นสมาคมครอบครัวข่าวระยองหนังสือพิมพ์ระยองโพสต์หนังสือพิมพ์สยามเนชั่นสถานีวิทยุรีไวท์1ของสำนักงานแห่งนี้นะครับเป็นสถานแล้วผมก็จำได้ไปหมดเนื่องจากว่าถ้าเล่ากันเนี่ยอยากเป็นผู้บริหารของบริษัทไทยวาซึ่งปกติอยู่กรุงเทพวันนี้เดินทางมาร่วมนะอาจารย์พรนารีสุวรรณทัศน์เป็นแล้วตรงนี้เดี๋ยวจะมีข้างล่างอีกนะครับโอ้แล้วคนหลังจะมีปัญหาต้องเต็มตัวได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเป็นสิริมงคลให้กับสำนักงานพนักงานและผู้ร่วมงานโดยในปี2563ได้จัดมอบทุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนและได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธบริษัท SMC ร่วมจัดทุนมอบให้กับผู้สูงอายุพิธีทำบุญประจำปีมีนายจีรศักดิ์ตะปะโจทนายอำเภอบ้านฉางเป็นประธานในการมอบทุนร่วมกับผู้ประกอบการคณะกรรมการชุมชนพื้นที่บ้านฉางคณะกรรมการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าผู้แทนจากหน่วยงานต่างบริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธเข้าร่วมทำบุญประจำปีและร่วมรับประทานอาหารร่วมกันทุกปีวันนี้ครับได้ครับทุกคนที่จะรับเบี้ย2 3ที่มีบัญชีดาราพบพรพบตาในทองมาตาคนเวทาตุสัตว์พระโสเป็นักรักษาลูกตาญาติมาเสตาพระโสเมตาลูกเริ่ม2 3 2 1 2 3เทพาติสัตเทวามาเทสวาพระโสทัพมี2ประสบครับช้อน3 3ครับครับนานเกินสถานีข่าวของคนท้องถิ่น